นะครับเริ่มกันทีพาไปดูจักขันซาคอนก่อนนะครับขันซาคอนเนี่ยในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นี้ครับนี่นะครับเป็นภาชนะสำคัญนะน้องสาวหนุ่ยในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ก็คือขั้นซาคอนครับขั้นซาคอนเนี่ยเป็นขั้นเนื้อโลหะทองเหลืองขนาดเส้นป้านศูนย์กลางเนี่ย12นิ้วมีอู้จับเป็นหัวซิงค์นะครับพร้อมกับมีฝ้าปิดยิงเลเซอร์ตรากระทรวงมหาดไทยขนาดเซนิวด้วยกันใช้น้ำได้ต่างมดต่างปีเนี่ย5ลิตรน้ำหนักเซ 0.8 กิโลกรัมนะครับเตตักน้ำเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองอย่างที่บอกไปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเซนิวดามจับก็จะยาว6นิ้วด้วยกันนะครับนี่และหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะนี่ก็ถือว่าเป็นภาชนะที่สำคัญนะคะสำหรับในการฉายในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นั่นเองค่ะ